วันนี้วันพระธรรมส,สวัสดีนะคะคุณแม่มาพบกับทุกท่านในรุ่งอรุณของวันพระที่จะทำให้พวกเราเติบโตมาช่วยกันสร้างชุมชนคนพ้นทุกข์หรือชุมชนคนเศรษฐีนะคะคนโบ,บราณเนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องเศรษฐีเนี่ยเขาพูดถึงจิตของผู้คิดจะให้จิตของผู้คิดจะให้ก็คือ มีความสุขที่ได้ให้ไม่ให้อย่างหวังกำไรแต่เป็นการให้อย่างขอบคุณที่เขาได้มีโอกาสได้ให้เขาจึงเป็นเศรษฐีจากวันพระนี้ถึงวันพระหน้าเรามีเวลาพระจันทร์ข้างขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้ก่อนนอนคุณแม่ก็เห็นพระจันทร์ข้างขึ้นส่งกฎยังไม่เต็มดวงอยู่เหนือ พระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มีดาวเหนือสว่างนำทิศทางที่จะทำให้เราเนี่ยมีสติปัญญาที่จะอยู่กับโลกอย่างที่มีช่วงพิกิจการของโลกที่มีความทุกข์อันเนื่องมาจากการมีโรคภัยไข้เจ็บนะคะโควิด -19 นี่ยมีข้อดีหลายเรื่องสำหรับคนที่มีปัญญา ที่จะช่วยกันสร้างชุมชนคนเศรษฐีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นชุมชนคนเศรษฐีนะคะไม่ใช่แค่ร่ำรวยเศรษฐีก็คือมีความสุขที่จะพึ่งพาตัวเองได้มีความสุขที่จะสุขง่ายจากการใช้ไม่เยอะจึงเหลือเฟือที่จะแบ่งปันแล้วก็มีความสุขที่ได้สร้างมากกว่าจะรอคอยให้ใครมาให้เราและเป็น ผู้ที่มีความสุขแค่เพียงผู้เสพเท่านั้นให้เราสังเกตก่อนว่าสฐีเขาต้องทำอะไรบ้างเช่นหนึ่งเราต้องเป็นผู้ที่ไม่คิดจะฆ่าไม่เป็นผู้ที่จะทำให้เกิดหรือส่งเสริมการฆ่าเราจะไม่เบียดเบียนเพราะฉะนั้นการคิดฆ่าการได้กำไรจากการฆ่า หรือการส่งเสริมให้เกิดการทำลายสติปัญญาซึ่งมันเป็นอริยทรัพย์สติปัญญาเป็นอริยทรัพย์ของสังคมของคนในสังคมเมื่อมันมีการฆ่าหรือทำลายสติปัญญาของคนในสังคมโดยยุยงให้คนเสพไม่ว่าจะเป็นการเสพอะไรแล้วก็ทำให้มันเลอะเลือนนะคะความเลอะเลือนความไม่มั่นคง ความหวั่นไหวในการใช้ชีวิตนกสองตัวเนี่ยเธอเป็นสมาชิกในชุมชนเศรษฐีถึงจะไม่ใช่เป็นคนนะคะก็ส่งเสียงเป็นเขาเรียกสาวแท็กให้คุณแม่รู้สึกอมยิ้มหันไปดูหันไปทางนี้ก็เห็นนกกำลังส่องกระจกหันมาทางนี้ก็เห็นแมงปอกำลังบินล้อลม มันสังคมเศรษฐีจริงๆนะมันไม่เบียดเบียนนะพระอาทิตย์ขึ้นทำให้เรามองเห็นสรรพ,พสิ่งที่อยู่รายรอบเรางดงามไปหมดรอบตัวคุณแม่นะมีทั้งผีเสือ้อมีทั้งแมงปอมีทั้งนกมีลมหายใจของสรรพ,พสัตว์ทั้งหลาย ที่อยู่หลายรอบตัวเราอย่างเป็นสุขอย่างนี้เรียกว่าสังคมคนเศรษฐีหรือเปล่าล่ะคะมันมีความสุขไปหมดความสุขที่มันไม่ต้องซื้อแต่เป็นความสุขที่สร้างได้เป็นความสุขที่สร้างแล้วให้ได้ชุมชนคนเศรษฐีเนี่ยลองใช้มาตรฐานของโสดาบันจับได้เลยหนึ่ง เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระรัตนตรยัยศรัทธาในคุณของพระพุทธพระพุทธเจ้ามีพระคุณมหาศาลมากที่จะบอกว่าเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเราพ้นทุกข์ได้ด้วยตัวเราเองมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่ทิ้งความร่ำรวยทิ้งฐานันดร แต่เติบโตและเห็นคุณค่าในการที่จะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเทวทัตไม่น่ารักก็ไม่เกลียดความรักเช่นนี้ยมันทะลุไปละมันทะลุความมีชั้นมีของชั้นมีตัวตนชั้นมันถอดถอนสักยะทิฐิ คือความไม่มีชั้นและของฉัน้นมันมีแต่โลกที่ก็แค่เป็นสิ่งสมมุติที่มาแล้วไปมันควรจะเป็นเรามากกว่าการเป็นชั้นไหมสฐีเขาจะมีสังคมมีชุมชนมีสติปัญญาเป็นอริยทรัพย์ที่พร้อมที่จะทำให้เขาสามารถที่จะสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ เมื่อเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยคือศรัทธาในพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมคือการทำหน้าที่ของเรารู้ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีในปฏิจจสมุทบาทเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นเราตถาคตธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็คือปฏิจจสมุทบาท ธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะมีได้อย่างไรอวิชามีทุกก็มีถ้าอาวิชาไม่มีทุกจะมีได้อย่างไรชุมชนเศรษฐีคือชุมชนที่ดับอวิชาได้คือไม่ทำอะไรอย่างไม่รู้แต่จะรู้จริงรู้แจ้งเพราะเป็นนักทดลองเห็นว่าเมื่อตามองเห็น มันเกิดความรู้สึกที่ใจหนึ่งลมหายใจกลับไปดูความรู้สึกที่ใจเห็นความรู้สึกนั้นแค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระต่อไปอีกการเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงจึงไม่มีตัณหาคือรากของภพชาติแห่งทุกข์ตัดรากเลยนะคะตัณหาไม่มีเพราะเห็นเวทนาไม่เที่ยง ทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอัตุขามาสุขเวทนาทุกอย่างก็แค่มาแล้วไปเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์ศีลห้าเนี่ยแหะค่ะไม่ใช้ชีวิตเป็นไปเพื่อการฆ่าการแสวงหาผลประโยชน์เกินความจําเป็นจึงต้องเจริญเมตตาไม่สื่อสารกันอย่างที่ทําให้เกิดการแตกแยกอย่างเงี้ย เป็นสังคมที่ไม่ทำลายหมูนะ่คณะด้วยการสื่อสารที่ทำให้เกิดการแตกแยกเขาเรียกว่าไม่ทำให้เกิดสังฆเภทไม่เกิดการทะเลาะก,กันในหมู่หรือในกลุ่มของสังฆะนี่คือสังคมสถีนะไม่ประพฤติสัมสอนทางเพศไม่ผิดลูกผิดเมียเขาไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญา นี่แค่สินห้าเองเมื่อไม่ฆ่าจิตต้องเจริญเมตตาเมื่อจะไม่รักขโมยก็ต้องมีจิตที่คิดจะให้ช่วยเหลือเกื้อกูลค่ะนี่คืออาชีพของเศรษฐีเลยไม่สื่อสารที่ยุแยงแตะแข่งรั่วยั่วยุให้เกิดโทสะจริตทะเลาะเบาะแววงมองกันให้ผิดเพี้ยนไม่เป็นไปเพื่อการมีความรักที่ มันติดอยู่กับความหลงผิดราคะนะคะแล้วก็ไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาจึงมีจิตที่คิดจะให้ได้ง่ายเกื้อกูลง่ายสงเคราะห์ง่ายสร้างสังคมที่จะส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพิงอิงอาศัยพอเห็นภาพไหมคะว่าสัทธานในพระรตนตรยัยมีพระรตนตรัยเป็นที่พึ่งสร้างหมู่ สงเนี่ยไม่ใช่ยูนิฟอร์มสงคือหมู่สังฆะนะคุณแม่ใช้คำว่าสังฆะสังฆะคือหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสคู่8ปดจำพวกตั้งแต่โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลนี่ค่ะสกิทาคามิมักสกิทาคามิผลเราเห็นเลยค่ะว่าอืม มันค่อยๆขยอบมาคือเวลาที่เราพูดถึงโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรลหันเนี่ยหลายคนบอกโอ้ยมันไกลมันไกลอย่าพูดปวดหัวลืมตาเปิดใจแล้วบอกว่าเราเป็นหนึ่งในหมู่สี่คู่8ดจำพวกได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เอาวันพระนี้เลยแหละโสดาบัน โสดาปฏิมาตรโสดาปฏิพลยังไม่ต้องไปพูดถึงสกิทาคาอนาคาอรลหันก็ได้สินห้าบริสุทธิ์วันนี้สินห้าบริสุทธิ์ศรัทธาในพระรัตนตรยัยสร้างสังฆะขึ้นมาในบ้านของเราหมู่ที่อยู่รวมกันตั้งแต่เนี่ยค่ะสีคู่8ปดจำพวกสีคู่8ดจำพวกคืออะไรคือผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้ที่รู้ว่า ทุกไม่ใช่บังเอิญทุกไม่บังเอิญทุกมาจากอาวิชาพ้นทุกต้องดับอวิชาไม่ใช่อ้อนวอนขอไม่หลงในภาพตื่นข่าวคือต้องมีหลักเกณฑ์ของกรรมสูตรกรรมสูตรก็คือไม่เชื่อที่เชื่อตามๆกันมาแล้วมันผิดมันบิดมันเบือนแต่เราบอกว่าออมันรวยอะ่ะมันรวยอะ่ะงกแล้วรวยอะ่ะเพราะฉะนั้นเออ งกไว้ก่อนน่ะเพราะมันรวยเพราะมันรวยเนี่ยมันซื้อความศรัทธาเชื่อถือของคนได้มันไม่ยั่งยืน <c oughs> นี่กำลังพูดถึงสังคมเศรษฐีหรือหมู่ของเศรษฐีโซดาบานเนี่ยเริ่มเป็นเศรษฐีระดับต้นเศรษฐีระดับพึ่งพาตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้สินห้าบริสุทธิ์สร้างสังฆะหรือหมู่ ของผู้ที่มีสังคมอย่างเนี้ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นความไว้วางใจความเอื้ออาทรความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยโควิด -19 ทําทำให้เราเห็นสังคมเศรษฐีมากขึ้นเราอาจจะมีเศรษฐกิจน้อยไม่เผอพลินเหมือนสมัยที่เราหาเงินซื้อแล้วเสพแต่ตอนเนี้คุณแม่ว่าเศรษฐกิจสำหรับคุณแม่แล้วดีนะถึงจะ ลำบากกับการที่จะต้องต่อสู้คือสายป่านเรายาวสายป่านของเราคือศีลธรรมของเรามันมั่นคงมันยาวเพราะฉะนั้นจะมีผู้บริจาคหรือไม่มีผู้บริจาคเราจะไม่หยุดการทำงานเพราะเราทำงานด้วยการจาคะสละความเห็นแก่ตัวของเราเมื่อเราสละความเห็นแก่ตัวเราจาคะเป็นเนี่ยเราจะเบาเราจะโล่งโป่งเบาเราไม่สะสมเราไม่ใช่เยอะ เราไม่มีชีวิตที่มันก้าวล่วงนี่คุณแม่นั่งสบายไม่ทราบในภาพโอเคเปล่าอะ, okay ะเอาเหรอแล้วมีคนดูไหมอะ48 5, 48 7, โอ้เนะะี่ยคุณแม่จะบอกอะไรให้นะว่าคุณเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้คุณแม่พูดเรื่องยากๆให้ง่ายนะเช้าเนี่ยคุณแม่ก็เออวันนี้วันพระเราพูดเรื่อง สังคมคนเศรษฐีเลยชุมชนคนเศรษฐีเลยเพราะคุณแม่บอกกับทีมงานของคุณแม่ว่าเรามาตั้งวันพระนี้ขึ้น8ข้ามไปถึงขึ้น15้าข้ามวันวิสาขาบูชาเราสร้างชุมชนคนโสดาบันให้เห็นเป็นรูปธรรมเริ่มต้นจากคนในบ้านเราเลยเราต้องเชื่อมั่นว่าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นสังคมอริยะได้ตั้งแต่ระดับโสดาบานันอันนี้คุณแม่พูดไม่โกหกลกคะ่ะ าคุณแม่มีเสถียรธรรมสถานเป็นอย่างอื่นอย่าเคารพคุณแม่เลยคุณแม่ไม่มีความต้องการที่จะมีเสถียรธรรมสถานเพื่อร่ํารวยแต่คุณแม่มีเสถียรธรรมสถานเพราะเป็นเศรษฐีมีจิตที่คิดจะให้แล้วเกื้อกูลสงเคราะห์ในระดับขึ้นสู่โสดาบันศีลไม่ทุเลยไม่ทะลุเลยไม่ทุศีลโอเคไหมวันนี้ลองดูไหมเอาศีลห้าไม่ทะลุเลย ไม่ส่อเสียดไม, cher, ไม่เพ้อเจอไม่ว้าวอนพูดให้คนอื่นมาเข้าข้างเราไม,ไม่พูดทุกอย่างตามความเป็นจริงถ้าสิ่งนั้นจริงแล้วคนอื่นทุกหาศิละปะในการพูดอย่างไรให้เขาพ้นทุกถ้าเรื่องนั้นจริงเขาสนุกต้องรู้ว่าพูดอย่างไรไม่มากเกินไปจนเลยสนุกแล้วทุกถ้าเรื่องนั้นจริงคนอื่นเสียหายไม่พูดอยู่แล้ว ไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพทิสัตว์ถ้าเรื่องนั้นไม่พูดแล้วเสียหายต้องรู้จักพูดพูดอย่างไรให้เรื่องนั้นไม่เสียหายแล้วเกิดความเกื้อกูลสามาคัคคีเอาแค่เรื่องพูดเนี่ยก็ต่างกันแล้วค่ะดูรู้ค่ะว่าใครเป็นเศรษฐีใครเป็นยาจกใครเป็นเดรฉา,านใครเป็นเปลกอสุรกายใครเป็นใครเป็นนอนในหลุมคูดอะ ไม่ทํามาหากินลอขี้หล่นใส่ตบกินพอละวเศรษฐีเขาขยันก็ไม่ผิดศีลผิดธรรมเขาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นนักทดลองทำทุกอย่างที่นี่และเดี๋ยวนี้มันก็เร็วอ่ะเศรษฐีเขาคิดอะไรเร็วเพราะเขาเฮียอันนาวเขามีปัจจุบันขณะที่เขาแข็งแรงอ่ะเขาคิดคมเลยอคุณแม่เนี่ยนะไม่คิดอะไรผ่านสมองอะแต่คุณแม่เตรียมจิตก่อนคิด พอจิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานม,มันเพาะจบบริวารอยู่ใกล้ๆก็จะเห็นวิธีการคิดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นศูนย์อะไรนะแต่มันมีเฮียแอนนาวที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดคิดก็คมควรกับการพูดมันก็ไม่พูดเอาประโยชน์พูดให้ประโยชน์เนี่ยทำรายการเนี่ยพูดให้ประโยชน์ คนจะดู500หรือคนจะดูกี่คนสําหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ต้องรับผิดชอบต่อสงังฆะของคุณแม่คุณเป็นหนึ่งในสงังฆะของคุณแม่คุณเป็นหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พวกเราช่วยกันสร้างในโควิด -19 เราสร้างชุมชนคนโสดาบันเพื่อให้สังคมมันดีขึ้นเจริญขึ้นเศรษฐกิจกมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่พุทธกิจเป็นเรื่องที่คุณแม่คำนึงนักหนักหนาว่าเราต้องช่วย ด้วยพุทธกิจเมื่อเรามีพุทธกิจยืนยันได้เลยค่ะคุณแม่ท้าพิสูจน์เลยค่ะต้นไม้ใบหญ้าที่สอนคุณแม่ว่าถ้าเหตุปัจจัยลงตัวขุดบ่อไว้ฝนตกจากฟ้าหาน้ำจากดินไม่กลัวไม่กลัวไม่เนิบนาบเยินเยอะไม่ชัดเจนในการตัดสินใจไม่มีทางมีชุมชนอย่างนี้ได้ในหนึ่งเดือนที่คุณแม่มาอยู่ใน หลุมหลบภัยนี้มันจะเป็นหลุมหลบภัยได้ยังไงในเมื่อเรากลัวมันจะปลอดภัยได้ยังไงในเมื่อเรากลัวนอกจากเรามีศีลมีธรรมเราไม่กลัวเราชวนกันทำชวนกันทำด้วยนะทออําธรรมนะเดี๋ยววันนี้เป็นวันที่มีเรื่องทุกกระจายใจกระจากเดี๋ยวเนี่ยเชฟกี้มาละเนี่ยคงจะถึงละเด็กๆเ,เดินเก็บเห็ดละใช่ไหมดเด็กดอดเอาดูอยู่ด้วยเชฟกี้เรามาป๊อปอัพเลสตอลอง ไปเก็บเห็ดเลยหลกเห็ดก็มีรวยไม่ได้ไม่ต้องใช้เงินซื้อเศรษฐีไข่มีรละมีสมาชิก12ตัวอุ้ยเมื่อวานนี้เข้าไปในกองไก่แล้วต้องเคารพไก่เลยนะมันเงียบจระชนมันเป็นที่ภาวนานะอืก็เดี๋ยวไปหาเห็ดหาไก่ได้กระทะมาแล้วด้วยชุมชนอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะ่ะชุมชนเศรษฐีไม่ลก ไม่กินคนเดียวมันไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันจะซึมล้มมันจะเศร้าไหมไม่อะไม่เลยไม่สีรับิบัตาปรามาตไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายอ้าวคิดไปคิดไปลงทุนน้อยรวยเยอะๆใส่ Mindset ไปใหม่ว่ากูต้องรวยกูต้องรวยนี่มัน,เ,นเพี้ยนอันนี้ก็ต้องเตือนนะรวยแล้วยงังไงรวยแล้วไม่มีมิตรภาพ รวยแล้วมีคนแทงหลังน่ะรวยแล้วเจ็บลึกๆในใจแล้วมันยังไงมันก็ไม่พ้นทุกเ์ไงชุมชนคนเศรษฐีคือชุมชนคนพ้นทุกอะเนี่ยนั่งทํางานกันเนี่ยถามว่าเรารวยไหมเราเป็นเศรษฐีเลยอะเช้าขึ้นมาเราไม่ต้องคิดเล้ว่าทางานกี่ชั่วโมงเราได้เงินเท่าไหร่เราได้เงินน้อยเงินมากคนที่คิดระดับอย่างเงี้ยยังเป็นปุตุชนเงินไม่ใช่เรื่อง ที่เราจะยกมาเป็นพระเจ้าแต่ความร่ำรวยทางสติปัญญาของเราจนเราเป็นเศรษฐีเรามีความสุขได้ให้คนอื่นเป็นเรามองฟ้าเคารพฟ้ามองดินเคารพดินมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะดำรงอยู่อย่างสแสวงหาผลประโยชน์เราเคารพดินน้ำลมไฟเราไม่สีรัพตะตาปรามารไม่รลอคอยชอกชะตาแต่เรากำหนดพฤติกรรมของเรา เราเป็นไปตามกรรมเราเป็นเศรษฐีได้ตามการกระทำหรือตามกรรมของเราชัดเจนละไม่อ้อนวอนขอไม่รอโชคชะตาลาหูอะไรมามืดก็ไปสว่างมาสว่างก็ไปสว่างไอ้ที่มาสว่างไปมืดไม่มีมามืดไปมืดไม่มีก็จบแล้วรวยจะยิ่งกว่ารวยแล้วเศรษฐีแล้วต่อไปเป็นอะไรอีก ไม่มีศีลพัรามปรามาตไม่สงสัยในพระรัตนตรยัยไม่รอคอยชคชะตาลาหูลงมือทำเลยขอโทษนะคุณแม่เล่าอะไรฝั่ฟังคุณแม่ว่าจิตของเราวเวลาฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยนึกอะไรมันมาเนี่ยมันยิ่งกว่ารวยไหมทุกทีอยากไปไหนก็ซื้อตัว๋วเครื่องบินไปใช่ไหมตอนเนี้ยอยากทำอะไรสิ่งนั้นก็มานะไม่ต้องซื้อตัว๋วเทวดาฟ้าดิน ที่อยู่กับเราเนี่ยเคารพความคิดที่มันไม่เบ็ดเบียนเมื่อใดที่มันมีการไม่เบ็ดเบียนมันจะมีชีวิตอย่างคนที่ตระหนักถึงการเป็นผู้ที่ถ่อมตัวแล้วให้การเป็นผู้ที่ถ่อมตัวแล้วให้เนี่ยมันจะบวกกับใครก็ได้สังคมอริยะน่ะมันเป็นสังคมแห่งการบวกคนที่มีสัมมาทิฏฐิเสมอกันจะมาอยู่รวมกันมันมีจิตและหัวใจของผู้ที่คิดจะให้ คิดที่จะรับใช้มันเป็นหัวใจของโพธิสัตว์มันโพมันเป็นโพธิสัตว์แต่ว่าฮาร์ดสำหรับคุณแม่แล้วหัวใจเนี่ยสำคัญมันแสดงให้เห็นถึงการมีศีลมีธรรมแล้วนี่ก็พูดไปมากเลยนะเบื่อหรือยังอนะห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนี่ไม่น่าเชื่อนี่ <5 98. S 1> ไม่น่าเชื่อนะ <5 98. S 1> เพราะนี่พูดเรื่องยากๆนะเนี่ย <5 98. S 1> ไม่ได้ขายของเลยนะจ๊ะ เยอรมันญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์คุณแม่ว่ามีดูอีกเยอะนะอาจจะยังไม่ได้ใช้คำว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้บอกบอกฐานมาเนี่ยเดินกันหน่อยมะเอามะค่ะเราก็วันทุกวันพระเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะเราจะนั่งแหมดูสิดูแสงดูแสงที่มันรอดมาจากจากใบไม้นะคะเนี่ยเราก็หวังว่าชาวบ้านที่อยู่ไกลๆที่มาเช่าปลูก สับประรดเนี่ยฉีดยาฟู่ฟูเนี่ยจะไม่ใช้เคมีนะแต่เป็นไปไม่ได้อ่ะเขาก็ยังต้องใช้เคมีที่นี้มันใกล้กันเราก็เห็นเลยว่าไอเคมีที่เขาปลูกอยู่เนี่ยมันจะต้องไปอยู่ในน้ําเราจะต้องกรองน้ํำยังไงที่จะเข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์อันนี้ก็ต้องเตือนกันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณแม่เลยก็คือการสื่อสารอย่างเข้าใจอย่าไปดูถูกอย่าไปหยุดดูถูกเขา แต่ว่าเป็นเพื่อนกับเขาหน้าที่ของเราคือเปลี่ยนร้ายกายดีเขาอาจจะฉีดอะไรที่ทำให้เขามีความแข็งแรงของชนิดต้นไม้เขาเช่นให้ปุ๋ยเดี๋ยวเราก็ไปสื่อสารเพื่อให้รู้ว่าเออถ้าไม่ใช้เคมีเราจะซื้อพืชผลของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเศรษฐีไป ให้แต่ต้องให้อยู่ในข้อตกลงว่าไม่เบียดเบียนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นน้ํามันจะไหลามาเนะะี่ยค่ะมันก็ไหลวันนี้เราก็จะเห็นน้ําด้านหลังของเราก็เริ่มเป็นเรียกบ่อน้ําเล็กๆนะคะเป็นบ่อน้ําที่จะทําให้พวกเรามีโอกาสที่จะใช้พืชน้านะมีพืชน้ํามีสัตว์น้ําเขาบอกว่า เมื่อวานนี้ฝนตกไอ้กุ้งฝอยอะ่ะมันลอยขึ้นมาเป็นแพเลยคุณแม่ก็ถามถามชาวบ้านว่าแล้วกุ้งม,มันมาจากไหนอะ่ะไม่ได้เลียงเขาบอกมันก็มาจากน้ําที่ไหนมีน้ํามันก็มีสัตว์น้ำเอออันนี้คุณแม่ก็ไม่ค่อยรู้หรอกใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ถามก่อนเมื่อกี้นี่คุณแม่สรุปชุมชนคนเศรษฐีเข้าใจหรือ,อยังเอาใหม่นะสินห้าบริสูจิ์นะคะ ถอดถอนสักยะทิฏฐิคือความเป็นชั้นเป็นของชั้นให้มันมีโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นไม่มีความลังเลสงสัยในพระัตนตรายไม่สงสัยในกฎแห่งกรรมไม่มีศีลพราตับประมาทยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่งมงายละล,ะละาคาโทสะโมหะให้เบาบางระดับโสดาบันเนี่ยคือกลุ่มของเศรษฐีกลุ่มแรกส่วนสกิทาคาก็จะละแบบ ราคะได้เลยอย่างเนี้ยค่ะใกล้ๆหูคุณยายมีอะไรหึงหึงมีไหมอ้าวเหรอเธอเป็นโสดาบันพึ่งหรือไงฮะมาหึงหึงอ่ามาต่อไปนะคะก็จะพูดต่อว่าเอา,เอาโสดาบันก่อนเอาง่ายๆก่อนว่าฝึกเป็นชุมชนคนเศรษฐีในทุกวันพระวันพระฝึกปฏิบัติโสดาบันอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เอาอย่างนี้ ให้เรามีก,กระดาษเช็คเริ่มเลยนะคะเช็คการเป็นโสดาบานตั้งแต่หนึ่งเป็นมนุษย์ขี้เกียจหรือเปล่าเป็นมนุษย์ที่รู้จักสร้างเหตุปัจจัยที่จะทําให้เราไม่ผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่าประมาณนี้เอาภาษาคนด้วยนะเอาภาษาคนอย่าเอาภาษานักบวชเอาภาษาธรรมดาเช่นมาแล้วนะคะเข้าเริ่มทำเวิร์กช็อปกันในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยที่จะเช็คคนในนี้ก่อน ต่อไปนี้คนที่เข้ามาในหุบเขาโพธิศัตว์แตนตนคุณจะได้เอกสารชิ้นนี้นะคะเช็คเลยค่ะใจคุณคิดยังไงนะวาจาคุณพูดยังไงเนี่ยและกายคุณทำยังไงเอกสารนี้เราเริ่มเช็คแล้วเมื่อวานนี้อาสาสมัครของเราเข้ามาอ้าวพี่เบิร์ดน้องแคร์อ่ากำนันคิวนะใครอีกนะคุณแม่ก็เลือกเอาหลายระดับนะคะ รู้ว่าทุกข์เช่นเช่นใจคิดใจคิดเช็คเลรู้ทุกข์ว่ามีอยู่มีความรู้สึกอยู่ว่าเรามีทุกข์ถ้าเราบอกเออเรารู้เราเช็คไม่กลัวความตายเช็คใจมั่นคงตายอยู่ในความดีเช็คไม่มีเจตนาทำลายตัวเองโดยการผิดศีลเช็คมีความมั่นคงในศีล5คือเชื่อมั่นนะคะไม่ดูถูกตัวเองติ๊กไปเลย ไม่มองว่าคนอื่นเลวไม่ดูถูกคนอื่นด้วยถ้าใช่นะคะติ๊กเนี่ยอันนี้ติ๊กทุกข้อละของแม่นะคะอ่ะไม่เปรียบเทียบไม่อิจฉาคนอื่นใช่ไหมไม่มีมานะถือตัวละเลยไม่ทําให้คนอื่นลําบากติ๊กมีใจพร้อมเสมอเพื่อการสงเคาะและช่วยเหลือผู้อื่นติ๊กมองหาแต่ข้อบกพร่องของตนใช่ไหมเข้มงวดในตนเองแต่ผ่อนปลนในคนอื่นเพื่อเนี่ย มองหาข้อบกพร่องอันนี้ไม่ใช่แบบย้ำคิดย้ำทำนะอันนี้ต้องอธิบายนะอมองเห็นข้อบกพร่องของตนเพื่อพัฒนาตัวเองให้ขึ้นมาอย่าดูถูกตัวเองอย่ามองหาข้อบกพร่องของตัวเองจนซึมเศร้าอันนี้ต้องย้ำเพราะว่าเราเราจะหลังโควิดเนี่ยเราจะมีคนซึมเศร้าเยอะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งลูกเพราะว่าเราต้องเผื่อใจด้วยนะอันนี้ติ๊กไว้ห่อย เขาบอกหนาะมองหาข้อบอกพร่องไอ้พวทที่มันซึมเศร้ามันกูไม่ดีกูไม่ดีดทําไมกูไม่ได้บบบบ,บ,บไม่ได้เดี๋ยวมันดีอันนี้เดี๋ยวมันดีลง่าเราต้องเป็นกัลยานามิตรก็บอกว่าเข้มงวดกับตัวเองผ่อนปันกับคนอื่นผ่อนปลนกับคนอื่นมันมีเ,ออเราอีกนิดนึงเนาะเราถึงจะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่อย่างงั้นเดี๋ยวมันไปทาลายตัวเองไม่ได้ตอนนี้ต้องช่วยกลมสุขภาพจิตเนี่ยเสถียรธรรมสถานเนี่ยคุณยายเนี่ยเป็น mindfulness h o สปิตอลใช่ไหมคุณยายก็พยายามจะขอเขาเปิดไอ้ไมฟูเนต h ฮสปิตอลของเราเนี่ยเราไม่อยู่แ0ดสิบห้องช่วยไปเลยห้องละครอบครัวนะ่ะอืมอะว่า,<ย>าไงไดหมเ้าคะขึ้นเพจนพ่าจะได้ได้ไหมต้องถามแบ <c oughs> ๊กยายคือยายไม่รู้อะแต่พยายามช่วยอยู่ตอนนี้หนึ่งอาทีละเรื่องพยายามสร้างชุมชนคนเศรษฐีเรียกว่าชุมชนคนโสดาบาน จากวันภาคหนึ่งไปถึงวันาพาคหนึ่งทาไปทีละเรื่องแล้วก็พยายามเช็คลิสต์ให้คนที่เข้ามาเนี่ยพูดภาษาง่ายๆภาษาที่เข้าใจเช่นเข้มงวดกับตัวเองผ่อนปลนกับคนอื่นควบคุมตนเองควบคุมตัวเองไม่ไปบังคับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะควบคุมตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ากูดีกูถูกกูวิเศษกูเก่งกูแจ๋วีอย่างงี้อ่อเหนื่อยเหนื่อยมาก ไปเป็นอาสาสมัครใครก็เหนื่อยมากเราก็ต้องบอกใจเย็นใจเย็นเอาไม้มันมีแง่งามเยอะแยะดูดอกไม้ในสวนธรรมของคุณยายไม่มีดอกไม้ดอกไหนอิจฉาดอกไหนเลยมันงามของมันเองยกตัวอย่างดูสิแหมอย่างกระยิบโซแน่ต้นเนี้ยอะไรก็ไม่รู้นะถ้าไปอยู่ในตลาดบางคงชื่อยิบโซมันก็สวยมากแต่มันจริงมันไม่ใช่มันคือต้นย้ามันก็สวยของมันอะ มาเจอนี่อะไรนะอ่อมแซบมาเจออะไรคะชวนชมอยู่ของมันเจออะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรนะ,อะปอเทืองดอกเล็กดอกน้อยเนี่ยดูสิค่ะมันก็สวยของมันอย่างลงตัวสรุปแล้วมนุษย์เนี่ยมันต้องต่างกันแล้วอย่าไปบังคับใครให้เหมือนนะคะแล้วมาดูอันเนี้ยเก,ก๋ไก๋อันเนี้ยเพิ่งเห็นนะเก,ก๋ไก๋ใครเคยเห็นเนี่ยดูนะเขาเรียกว่าต้อยติ่งสีชมพู อันนี้ต้องเรียกว่าเป็นพันธุ์ถ้าเป็นนักการขาต้นไม้เขาจะบอกว่าพิเศษสีชมพูหายากแพงเศรษฐีบอกเฮ้ยมันเป็นพิเศษนะสีชมพูเนี่ยขยายพันธุ์แจกนะฮะขยายพันธุ์ช่วยคุณยายทำมาด้วยค่ะเช่นควบคุมตนเองไม่บังคับคนอื่นอ่าจ้าจ้าจ้าได้ได้อันนี้เนี่ยขยายพันธุ์เลยลูกอันนี้เป็นสีชมพู ต้อยติ่งที่บ้านเรามีสีขาวแล้วมีคนมาขอแล้ตัดง่ายลลกอันนี้สีชมพูแตกมานะคะมีม่วงมีชมพูมีขาวเห็นปุ๊บก็ขยายผลอันนี้ก็เดี๋ยวฝากให้พ่อเอทำแจกเศรษฐีมีไว้แจกนะคะก็อันนี้ถามว่าจะขึ้นเพจไหมอันนี้อ่านยังไม่จบเลยนะอันนี้เขาส่งมาให้ตรวจเมื่อวานนี้ก็บอกอ่ะเธอทำไปเลยเธอจบด็อกเตอร์มา เธอก็พูดภาษาคนให้มันรู้เรื่องหน่อย,ยงงเออเออปากฉันนะให้พรลูกศิษย์ฉันดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววิทยาน,นิพนธ์เนี่ยทำให้มันดีๆหน่อยนะอ่ะเอาทางกายก่อนเนี่ยอยากรวยแต่ไม่ทําอาชีพที่ผิดศีลไม่เบียดเบียนทําอาชีพที่อยู่บนพื้นฐานของการไม่ทุศีลอันเนี้ยทางกายนะคะติ๊กอ่าไม่ใช่เราทําลายสิ่งที่ ไปค้าขายสิ่งที่มันทำลายสติปัญญาไปทำลายความสัมพันธ์ของครอบครัวเขาไปทำลายความเชื่อมั่นทางสติปัญญาของคนเนี่ยอันนี้มันมันหลายภพหลายชาติเลยนะอย่าเลยอย่ารวยเลยอ่ะมันหนีผลแห่งการกระทําไม่ได้หรอกลูก,กนะเพราะฉะนั้นทางกายเนี่ยยินดีเฉพาะคู่ครองของตัวเองไม่คิดนอกใจ นะคะไม่ฟุ่มเฟือยมีสำนึกในการใช้จ่ายไม่เบียดเบียนคนอื่นเพื่อให้เราได้นะคะเครพชีวิตเนี่ยไม่กันแกล้งสิ่งเหล่านี้จะถูกเช็คเดี๋ยวกำลังกำลังกำลังตรวจกันอยู่ทางกายต้องทำยังไงทางใจต้องทำยังไงอ่าทางวาจาต้องทำยังไงวาจาก็ไม่เพ้อเจ้อสอเสียดยฮะ <laughs> คนดู700ดร้อยอีแบ็กสเตดดีใจยายว่า มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีคนสนใจชุมชนคนเศรษฐีใช,ใช่ไหมเพราะมันตั้งชื่อเป็นมาเช้านี้จะมาแล้วโ,โห้ด้เอาก่อนเอาก่อนเดี๋ยวขอหายใจเล่นเกมลมหายใจแล้วอะตอนแรกบอกชุมชนคนโซดาบานเอ๊ะเดี๋ยวมันไม่อยากเป็นอนะโซดาบานอนะอยากเป็นเศรษฐีเอามาเามาชุมชนคนเศรษฐี พราะดินี้มันขายของแล้วมันก็อายุน้อยร้อยล้านรวยเร็วๆแก้ปัญหาได้ให้คนอื่นเป็น,นก็เป็นเศรษฐีก็ขยบสียจากคนรวยไปเป็นเศรษฐีไอ้ที่พูดอยู่เนี่ยไม่ได้อิจฉาคนรวยนะคะนี่ก็รวยนะคะแต่ขยบขึ้นเป็นเศรษฐีค่ะแล้วมีจิตที่คิดจะให้ใครที่ว wow, ้าวอนเพอเจอพูดอะไรไม่จริงมาเนี่ยกระโจนข้ามไปเลยเศรษฐีก็ให้อภัยค่ะแล้วเขาก็ทำงานต่อไปเพราะฉะนั้นนะคะ 700้อยนี้ลองมาสร้างสังคมนะคะเผื่อมันจะเป็นโพชงเจดไม่พูดโพชเจอไร้สาระไม่ยกตนขึ้นข่มคนอื่นเห็นไหมไม่พูดยุยอมให้คนอื่นทําลายกันไม่พูดโกหกส่อเสียดเพอเจอหยาบคายไม่ทําให้เกิดการเสียหายสิ่งใดที่พูดแล้วเกิดการเสียหายต้องพิจารณาพูดกับใครพูดเมื่อไหร่พูดยังไงให้เปลี่ยนร้ายกายดีไม่ใช้อำนาจทางวาจาเดี๋ยวนี้นะัดจัดการไม่เอา มันเหนื่อยซัพพอร์ตคุณยายมากถ้าว่ามันรู้เรื่องไหมเนี่ยมันเป็นอะไรนะมันถึงได้ตายไปเป็นนกเนี่ยฮะเห็นไหมคะอ่ะเปลี่ยนมุมอีกว่าต่อไปนะคะอ่าเราเดินตรงนี้ที่ไรคุณแม่ก็จะทักอีพวกนเนี้ยเนี่ยน่ารักอย่าลืมสีสีสีนั้นน,นะสีชมพูนะขยายออกไปนะลูก และอยาไปอยู่กับม่วงเด๋ยวเขาจะถูกม่วงกืนเพราะม่วงเขาแข็งแรงมีคนบอกว่าเดินเก็บหินในนี้แล้วเจอหินอ่อนอ่ะยายก็ต้องให้นักธรณีวิทยามาดูละแหมที่นี่จะร่ำรวยกันมากกันไปใหญ่ละมั้งมีเห็ดก็แจกเห็ดมีหินก็แจกหินจริงหรือเปล่าหินอ่อนยายก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเขาเก็บมาเรียงไว้ให้ดูเด็กๆปาปากระยอนะคะ เราก็มาเป็นนักธรณีกันหน่อยซิสำรวจพื้นที่เราจะได้เอาสิ่งนี้ไปเป็นมรดกโลกได้เออมันอ่อนจริงไหมละ่ะเดี๋ยวไปถามดรท้องก้อนให้หน่อยซิให้มาดูหน่อยหรือว่าเนี่ยห,หมูปล่อยเนี่ยค่ะเขาเจอหินอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นหินอ่อนแล้วก็เก็บมาวางให้ยายดูว่าเนี่ยอีตรงที่เราจะปลูกนาของอาจารย์อุ่น,นี่เออจริงเนาะ โอนี่เขาเก็บมาเด็กๆปาปากยอเก็บมาเนาะเนี่ยเนี่ยใช่เปล่าคะใครอยู่ทางบ้านช่วยบอกมาหน่อยนะคะอ้าวละทีนี้ต่อไปเอะเอกสารนี้มีคนถามว่าจะเช็คได้ที่ไหนอ่ะดอกเตอร์โอไปจัดการสิเราใช้คำว่าเอกสารนี้นะคะเราใช้คำว่าการสำรวจตนเองในชุมชนคนโสดาบัานวงเล็บหน่อยว่าชุมชนคนเศรษฐีเลย เพราะว่าเศรษฐีเนี่ยดูเจ็ดร้อยคนเลยนะคะฮะจดเลยยี่สิบเดี๋ยวจะเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดอ่ะเหอะเดินตามมาเรื่อยๆนะคะพิกี้ไปเก็บไข่หรือยังอ่ะพิกี้อยู่ไหนพิกี้มาอย่างจ้าอ้าวพิกี้ยังมาไม่ถึงถ้าอย่างนั้นคุณยายพามาดูทางนี้นิดนึงนะจ๊ะถือเป็นการช่วยคุณยายตรวจงาน วันนี้อาจารย์มดบอกว่าจะเอาต้นลั่นทมมาให้อีก40กว่ากระต้นเพื่อที่เราจะจัดสวนตรงพระอารยธารามหาโพธิสัตว์เป็นสวนธรรมที่จะสร้างชุมชนคนเศรษฐีนะจ๊ะขอมาตรวจงานตรงนี้หน่อยเพราะว่าหลายคนชอบแอดเวนเจอร์เมื่อวานนี้มีคนมาบอกว่าหนูอยู่ที่ท่าอะไรนะท่ายางเป็นเพศสัตว์อยู่โรงพยาบาลแก่งกระจาน ยังไม่รู้เลยว่าคุณยายมาสร้างหุบเขาโพธิสัตว์พอดูเนี่ยค่ะกดแชร์ไปเลยค่ะที่รักเพราะว่าทุกคนที่มาทุกคนจะรู้ว่าทุกคนต้องมาอยู่ในเงื่อนไขข้อหนึ่งปิดแมสตรวจเรื่องไข้เพราะเราอยู่ในสังคมเขาเรียกว่าแก่งกระจาด้วยกันเราก็ไม่มีคนเป็นเลยนะไม่มีใครเป็นโควิดนะที่เนี่ยสองพี่น้องแก่งกระจาดเนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พูดเรื่อง การเป็นชุมชนคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์ไปด้วยกันก็ดีนี่ให้ดูให้ดูเขาก็ทํานี่นะวันนี้เขาเอาดินนี้แล้วจะไปปลูกไปปลูกต้นไม้ไงจะไปปลูกต้นไม้และการไปปลูกต้นไม้ก็ต้องเตรียมดินใช่ไหมลูกแล้วดินเนี่ยดีมากดินดีมาจากไหนมาดูค่ะที่มาของดินปลูกต้นไม้แมคโครมาช่วยคุณยายทําที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆทําสระน้ําให้เด็กๆ ทำมินิเทเตอร์แต่ดินที่ขุดเพื่อทำบ่อนั้นเอาไปทำเป็นเเขาเรียกว่าหน้าดินเดี๋ยวต้องบอกเขาว่าตรงเนี้ยเขาจะเอาหน้าดินไปให้เราแต่ตรงเนี้มันเนินจะหายต้องเก็บเนินไว้อ้าตรงนี้มาตรงนี้ยควรเอาไปเพราะเนี่คือฮิวมัสเลยเนี่ยดีมาก ตรงเนี้ยเขาจะทำเป็นหนองนาคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่หนองนาใช่ไหมศาสตร์พระราชานะ่ะนะคะมีมีอันเนี้ยเป็นคลองไส้ไก่ดินตรงเนี้ยเอาไปปลูกแต่ตรงเนี้ยคุณยายว่าอาจจะต้องเก็บไว้เดี๋ยวต้องมาดูทีนี้เราก็พามาดูโอ้นี่เขาตักไปเลยเหรอจะ๊ะเขาตักตรงนี้ไปลนี่จะเป็นบ่อน้ําค่ะ ตรงนี้จะเป็นที่เก็บน้ำนะคะอ่าอันนี้เราต้องต้องมาคุมไม่งั้นแล้วเขาจะดีไซน์ไปแบบแบบเราต้องมาด้วยกันแหละชาวบ้านกับเราก็ต้องคุยกันเพราะอะไรเพราะว่าเราก็อยากเก็บสภาพเดิมไว้ให้มากในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีที่เก็บน้ำด้วยเนี่ยค่ะอ๋อเขาวางแผนเขาเก่งกว่าเรา เขามีที่เก็บน้ำเขากักน้ําเขาขุดตรงนี้เขาต้องขุดตรงนี้เป็นบ่อเพื่อเก็บน้ําจากที่มาจากนู่นนะคะภูเขาเห็นร่องน้ําเลยค่ะนะเนี่ยอันนี้คือเขาเขาทำคลองไส้ไก่ของเขาเตรียมไว้พราะจะเข้าหน้าฝนแล้วแล้วเราก็เห็นเลยว่าความชํานาญของชาวบ้านเนี่ยมันทําให้เกิดแลนด์สเคปแบบเขาเราต้องการสิ่งที่มันเป็นความสวยงามแบบ เรายังไงเดี๋ยวเราก็คุยกันสื่อสารกันเราชาวบ้านที่นี่เขาก็น่ารักมากเลยคือเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะพร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันคุณแม่คิดว่าในพื้นที่ที่มีอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะทําให้มนุษยชาติเนี่ยมาสร้างชุมชนคนเศรษฐีได้คือชุมชนของคนที่มีศีลอศีลห้าบริสุทธิ์มีธรรมรู้จักการทําหน้าที่ เคารพในหน้าที่ลงทุนในหน้าที่คุณยายต้องบิดมไม่ต้องค่ะอาลอคะ่ะเคารพในหน้าที่แล้วก็มีศีลมีธรรมมีสติปัญญานะคะเป็นอริยรัพย์คนที่จะให้คนอื่นได้มันต้องให้อย่างถ่อมตัวมันต้องไม่ยกตัวขึ้นเหนือคนอื่นมันต้องเคารพในความแตกต่างของคนอื่นที่จะช่วยกันทําให้แผ่นดินตรงนี้ยมันงดงามคุณยายจะให้ตรงเนี้เป็นมรดก ที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้เป็นมรดกโลกที่เราไม่ต้องรอยูเนสโกจะให้เราแต่เราให้ก่อนที่ยูเนสโกจะบอกว่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกเราทําให้มันเป็นมรดกของโลกได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยที่นี่และเดี๋ยวนี้การให้ของเราในระดับเศรษฐีมีจิตที่คิดจะให้ที่เบามีความสุขที่ได้ให้ให้อย่างมีศีลมีธรรมมีสติปัญญาไม่ผักคนลงเหว ทุกคนต้องมาลงทุนด้วยกันเป็นผู้บริหารทุนด้วยกันเป็นผู้บริหารกรรมคือผู้บริหารทุนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตเมื่อเราบริหารกรรมได้สุจริตเราก็จะพบผลแข่งกรรมที่สุจริตไม่มีผิดหวังไม่ต้องรอลอตเตอรี่ออกจึงรวยไม่ต้องรอถูกหวยเล่นโปเล่นการพน,นันเรารู้เลยว่าในาน้ำมีปลาในานามีพยาข้าว ก็ขยันกันหน่อยนะคะคุณแม่เนี่ยเรียนรู้มากนะเห็นน้ำมันมีอะไรวาวๆาวอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีสัตว์ใช่ไหมอะ่ะต้องมีสัตว์ตอะไรสักอย่างหนึง่งมันเหมือนฝนตกอะ่ะมาวาวๆาวแต่มันไม่โผล่มาให้เห็นไงก็เลยพูดไม่ถูกแต่ดินนี่ดีมากนะดินเนี่ยจะปลูกไอ ที่จะเอามาที่มีคนถวายต้นไม้มาออะค่ะวันที่หนึ่งพฤษภาจะเป็นวันปลูกต้นไม้โลกมากันวันที่หนึ่งตรงกับวันไรโออกวันนี้คือวันอะไรลูกวันพุธที่ยี่สิก้าใช่ไหมวันที่หนึ่งวันอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วลูกไหนดูกันตั้งเจ็ดแปดร้อยไงนี่รถแมคโครมันมา,มาแล้วสงสัยจะจบลงอีกตรงแมแมคโคร ไวเข้าลงมาได้เลยนะคุณยายอยู่ตรงนี้คุณยายจะได้สอนเรื่องแลนด์สเคปอ๋อ oh, วันสุกโอเควันที่หนึ่งโอ้ยจริงด้วยต้นไม้ข้าววันพฤหัสวันนี้หินมอสข้าวถ้าใครมาเยี่ยมอย่าลืมเอาไอติมมาเลี้ยงด้วยนะทํางานสองวันตัวดำเลยเนี่ยชอบสีอย่างนี้มากเลยอะฝ้าใครมียากันฝ้าบ้างเขาบอกว่าเอาหางจระเข้เถอไปกวา,าจระเข้ ไม่กลัวไม่สวยหรอกงามอยู่แล้วนะตอนนี้คนดูเท่าไหร่จะตอบแล้วอ,อาวละค่ะขอให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีศีลมีธรรมไปได้วยกันมาช่วยกันสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันโควิด1 9มาแล้วโควิด1 9ก็ไปหลังโควิด1 9ชีวิตเราเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราเติบโตขึ้นอยู่บนศีล อยู่บนอยู่ในศีลในธรรมบนโลกใบนี้อย่างรู้จักการลงทุนในกฎแห่งการกระทำคำพูดและความคิดเป็นนักลงทุนเมื่อใดไม่มีขาดทุนถ้าทุนของคุณสุจริตผลก็สุจริตคุณไม่ต้องกลัวใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์คุณเพราะคุณส่งกระจกคุณเห็นเงาในกระจกคุณยิ้มกระจกยิ้มคุณหน้างอกระจกหน้างอคุณงกเงานในกระจกก็งกค่ะ เพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้เติบโตไปด้วยกันเอาเช็คลิสต์ของเราได้จากจากไหนคะเช็คลิสต์เรื่องชุมชนคนโสดาบานอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์อ่าโอเคไปในอินบ็อกซ์เคะเดี๋ยวให้ดอเรโอ๊ะเขาทำให้เพราะตอนนี้เราก็เนี่ยคะ่ะสถิตกันอยู่ในชุมชนคนโสดาบานเนี่ยนะคะแล้วตั้งใจว่าจากนี้ไปเลยจากนี้ไป หนึ่งสัปดาห์ก่อนวิสาขะแล้วจากวิสาขะก่อนเข้าพรรษานี้เราต้องมีสังฆะที่แข็งแรงสำหรับผู้หญิงที่ปรารถนาที่จะบวชนะคะสมัครเข้ามาเราจะพิจารณาคัดกรองคุณว่าคุณมาอย่างปลอดภัยและคุณจะไปปลอดภัยคุณจะไปสว่างกับพวกเราได้คุณติดต่อเข้ามาเราจะมาเช็คลิสกันแล้วเราจะมีกักบริเวณที่เราจะอยู่ร่วมกันก่อนที่เรา จะบวชนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความซื่อสัตย์ที่จะเข้ามาสร้างสังฆหรือชุมชนคนโสดาบันกับเราหรือผู้ที่ไม่บวชแต่ตั้งใจมาปฏิบัติคุณติดต่อเข้ามาได้ค่ะแล้วคุณรอคอยการติดต่อกลับไปของเราเพื่อจะอยู่ในหลักเกณฑ์หรือการก้าที่เราจะไม่พลาดไปได้วยกันแต่เป็นการก้าวที่จะพ้นไปได้วยกันคุณแม่ขอย้าําทุกอย่างต้องมีกติกามีหลักเกณฑ์ที่จะไม่พลาดแต่ เราจะมาแลวพ้นทุกข์ขไปได้วยกันนะคะและถ้าใครสนใจหนังสือสติเมื่อวานนี้ก็ถ้าติดต่อเข้ามาตอบถามพูดคุยกับเรานะคะคุณก็สามารถที่จะได้โอกาสที่จะได้รับหนังสือนั้นแจกกลับไปโดยการเขียนชื่อคุณกับซองที่ขนาดใส่หนังสือส่งไปที่เสถียรธรรมสถานหรือคุณอยากจะร่วมบุญนะคะในการปลูกต้นไม้กับคุณแม่ตั้งแต่วันที่หนึ่ง วันปลูกต้นไม้แต่เราเตรียมการตั้งแต่วันนี้นะคุณเห็นดินแล้วนะคะเราเตรียมดินเราเอาดินไปเพื่อปลูกต้นไม้เราจะถ่ายทอดให้คุณเห็นว่าเราปลูกอะไรและคุณจะมีส่วนในการช่วยกันปลูกต้นไม้ทําน้ําบาดาลน,นะคะทํากระบวนการของน้ําหยดตลอดจนการทําความสนุกสนานทางปัญญาให้กับเด็กๆที่เราเรียกว่า spiritual เอนเตอร์เทนเมนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมีกองสื่อของเราพี่โน้ตพี่โจนะคะจะมาเพื่อจะเก็บความสวยงามของหุบเขาโพธิสัตว์ไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่ามีใครบ้างที่ช่วยเราทำงานดินน้ำลมไฟายพระาทิตขึ้นพระาทิตยตกมีแมคโครขุดมีอย่างเงี้ยค่ะมันจะถูกเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่ใช่ที่ระลึกแบบธรรมดานะคะเป็นที่ระลึกถึงอย่างมีความสุข ที่เราได้ทำงานด้วยกันเป็นการระลึกถึงความรักที่เราเสียสละด้วยกันมันจะเป็นหอจดหมายเหตุของหุบเขาโพธิสัตว์และ,สะเสถียรธรรมสถานนะคะมันจะเป็นช่วงจังหวะดีๆของชีวิตที่เราเกิดมาแล้วเราเป็นเศรษฐีด้วยกันค่ะถ้ายังไม่ได้ตอบอะไรเพราะยังไม่ได้อ่านอินบ็อกซ์เดี๋ยวติดตามเราได้ตอนช่วงทุกกระจายใจกระจาก10บโมงกับเชฟกี้ ปั๊บอัพเลสซลองเดยืนเดินนั่งนอนระหว่างนี้อย่างมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานไว้นะคะเมื่อเหตุสุจริตผลก็สุจริตค่ะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันขอให้พี่น้องของเราใน My Funet Family y เติบโตสร้างสังฆะในบ้านของตัวเองให้เป็นชุมชนคนโสดาบันร่วมกับคุณยายนะคะธรรมสวัสดีลูก